แคนดี้รากแก่นแจงดราม่าแทนโทนี่ปมแม่ย่านางรถกับภาพพรีเวดดิ้งแคนดี้รากแก่นพี่สาวของโทนี่รากแก่นออกโรงชี้แจงแทนน้องชายหลังมีดราม่าภาพพรีเวดดิ้งที่ว่าที่เจ้าสาวแก้วจริญญาเอาเท้าไปพาดอยู่บนหน้ารถชาวเน็ตติงรถมีย่านางและดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากหลังจากมีดราม่าเบาๆปมภาพพรีเวดดิ้งของว่าที่เจ้าบ่าวโทนี่รากแก่นกับว่าที่เจ้าสาวแก้วจริญญากับภาพที่แก้วได้เอาเท้าไปพาดอยู่ด้านหน้ารถซึ่งมีชาวเน็ตได้เข้าท้วงติงว่าไม่เหมาะสมเพราะรถมีแม่ย่านางเรียกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาด้านแคนดี้รากแก่นพี่สาวไม่อาจทนนิ่งนอนใจได้จึงเขียนชี้แจงผ่านไอจีอธิบายแทนน้องชายเพื่อให้หลายๆคนได้เข้าใจโดยบอกว่าทั้งสองคนแม้จะดูหัวสมัยใหม่แต่เขาทั้งคู่มีธรรมะอยู่ในใจเสมอเอาจริงๆตามอ่านอยู่นะเราว่าเป็นส่วนน้อยมากที่ดราม่าเรื่องนี้ส่วนมากก็เข้าใจได้คือพอเห็นข่าวนี่ยกขาลงแทบไม่ทันถามตัวเองว่าอ้าวยกขาไม่ได้เหรอก็มันปวดขาแต่เราก็ไม่ลบหลู่ความเชื่อใครเพราะเราเองก็ไหว้แม่ย่านางตลอดแต่แม่ย่านางน่าจะทันสมัยและเข้าใจแหละว่านั่นคือแก้วถ่ายแฟชั่นและเราปวดขาท่านคงให้อภัยอีกอย่างถึงโทแก้วจะดูสายแฟสมัยใหม่แต่สองคนนี้สุดจัดสายธรรมทำบุญนั่งวิปัสสนาและตอนนี้ละเว้นเนื้อสัตว์มดเบียดเบียนคุย10คำ8คำคือเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นแคนดี้เชื่อใยความดีของทั้งสองคนค่ะแต่ก็นัดดราม่าส่วนน้อยแต่ก็เป็นประเด็นได้แสดงว่าคนสนใจเอาเป็นว่าฝากชมการถ่ายทอดสดงานแต่งโทแก้ว11ธันวาคมนี้ 16.00 ช่อง YouTube ULN Channel ด้วยนะว่าสองคนนี้จะทำไรให้เป็นประเด็นอีกไหมเอาเป็นว่าเคลียร์นะจะชาวเน็ตแก้วโทนี่พรีเวดดิ้งเท่ไม่เหมือนใครเปิดใจที่มาของภาพและเรื่องราว